ที่วันนี้มีคนเข้าใจพี่ยอมรับพี่ได้แบบที่พี่เป็นแล้วดีใจมากๆเลยที่มีคนยอมรับพี่ในแบบที่พี่เป็นดีใจกว่ามีทรัพย์มีอะไรแย่ๆมีคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวเราอาตุ้ยตุ้ยรีแอคชั่นคุณชาย EP 10 Take 1ค่ะสวัสดีจ้า2ทุ่มครึ่งแล้วเราดูสดสดสดอุ้ยเข้าห้องน้ำคล่องท่ากันไม่ทันเลยก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจอย่างล้นหลามแม่เจ๊ดนะจ๊ะกลับไปถึงตัดเลยจ้ะตัดเลยจ้ะ EP 9ถ่ายเมื่อคืนออนวันนี้ลงวันนี้เลยนะคะเพราะว่าแรงใจของทุกคนก็คอมเมนต์ของทุกคนเป็นกำลังใจตอนแรกเรานึกว่าเป็นกำลังใจให้เฉพาะทีมงานผู้ผลิตซีรีส์เนาะแต่เป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราจะไปดู EP 10และนี่ก็คือการเปิดตัววันจักรจันทร์จะมีอีเวนต์เหรอคะมาแรงตัวโน้ตจะไปเป็นพิธีกรเหรอเดบิวต์เดบิวต์เปิดตัวอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วใครจะโดนริดบ้านกันบ้างนะไม่ใหญ่แน่นะวีแค่ตื่นทางบ้านแค่ตื่นทางบ้านแล้วก็คืนลี่อยู่ไหนก่อนอุ้ยตายมาแรงตายเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะหูเธอเอ้ยจิ้มกุ้งทอดเผาให้หมดหูกวาดจุกค่ะงงอยู่ในสายตาของสายลับตลอดเวลาน้องต้องนั่งขยับข้างอะไรไหมคะอาลีนี่มันเรื่องอะไรกันจักรจันทร์มันติดโรคนะคะมันก็เลยลงมาตายกันเกลื่อนแต่ว่าอัวสั่งให้คนงานจัดการเผาเรียบร้อยแล้วจะส่งทุกคนเผาศพจักรจันทร์ปล่อยไว้เดี๋ยวเน่าเหม็นเนาะมันเยอะไงเจ้าสัวบอกโรยเกลือโรยเกลือด้วยใส่ตะไคร้แต่ตะไคร้หน่อยคั่วหน่อยกินได้อยู่นะโอ้โหไม่ไว้ใจเขาเขียนว่าเทียนลูกเขาไม่ได้เขียนอะไรอื่นปมใหม่นี่คือเสื้อปะไม่ได้เป็นแฟชั่นใช่ไหมหนุ่มสุดเฟี้ยวในสมัยนั้นเนาะเสื้อลายขนาดนี้ใส่หมวกนะคะออกมาจากบ้านสมัยนั้นอะรีบไงไม่ได้เต็มตัวเนาะแล้วก็เนียนละเอียดนะตรงนี้นะแบบกูจะเดินอยู่ในบ้านนี่แหละกูจะเอาหมวกที่ไหนมาทันล่ะมากมากเลยจากเรื่องที่ลือเล่ามาก็แสดงว่าพี่ใหญ่ไม่เชื่อใจแอลลี่แล้วคงจะเชื่อจริงๆว่าแอลลี่ฆ่าคนเพื่อปกปิดความลับของอาเทียนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่ให้หมอฉีไปตามสืบเรื่องว่านประหลาดแล้วก็เห็ดนั่นหรอกอาลี่เป็นคนเด็ดขาดแต่อ้วก็ไม่คิดว่าจิตใจอีจะโหดร้ายได้ขนาดนี้ถ้าฆ่าคนได้ก็แสดงว่าความลับของอาเทียนมันต้องสำคัญมากพ่อขาดบาดตายเราลือเห็นอะไรที่น่าสงสัยเกี่ยวความลับของอาเทียนบ้างหรือยังยังแต่ที่ผมมาวันนี้เพราะว่าที่เรือนมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อคืนอ
เมื่อคืนจักรจันทร์ส่งเสียงร้องดังไปทั่วเรือนแล้วมันแปลกตรงไหนแปลกตรงที่เสียงของมันร้องดังกว่าที่เคยได้ยินทุกคืนแล้วพอรุ่งเช้ามาพวกมันก็ตายกันหมดจากนั้นนายแม่ก็สั่งให้คนงานในเรือนเก็บกวาดซากของมันแล้วก็เผาทิ้งบอกว่าเป็นเพราะโรคของแมลงแต่ผมดูจากอาการแล้วไม่น่าใช่ก็เลยเก็บซากของมันมาให้เจ้าสัวลองตรวจสอบดูลูกผมทำไมมีไอความอบอุ่นในนั้นไหมแต่เรื่องที่เราก็แสดงว่าพี่ไงไม่เชื่อจากที่นี่คนหลับนักสนในเรือนินจาฮาโตริก็เข้าละโอ้โหปีนต้นไม้อีกอะไรยากเอ้าคุณคิดว่าเขาใช้ตัวแสดงแทนถ้าพี่เดือนปีนเองถ้าปีนเองคือเขาเจ๋งมากเลยเนาะจะจัดการตัวที่แข็งแรงที่สุดหนึ่งละเก็บในกล่องไม้แล้วทีมฝ่ายศิลป์เป็นไงคะต้องทำแมลงที่เรืองแสงอีกหรือเขาทำในไหนห้องตัดต่อเนาะปัจจุบันเนี้ยเนาะไอช์เอาตุลิค่อยๆแล้วจะเอาตะไคร้ไปแทงโจรไงนึกว่าโจรเข้าบ้านนายมึงเป็นใครคุณเชียร์ครังผู้หญิงอ่ะโอ้โหแล้วยึดหลักต่อเตะไอ้นี่โดนฝุ่นเข้าตากี่รอบแล้วเออจิวคือว่าโดนจู่โจมที่ตาตลอดหรือว่าที่เป็นคนของเจ้าสัวมาเทียนอ๋อเทียนห่วงเทียนขึ้นมานึกว่าไอ้เจ้าสัวมาส่งคนมาฆ่าเทียนฮ่าๆๆก็เลยต้องปิ้นขึ้นมาปกป้องแล้วก็จะโดนว่านไปด้วยกันในคืนนี้อ้าวเลือดอะไรอ่ะเพียงจิวเพียงเสื้อปากให้แสดงสุภาพไม่เป็นไรใช่ไหมเออโอ้ให้กดแล้วเหรองอนตั้งสองตั้งนานสองนานอยู่ไปผมหนวกแทบแย่ผมไม่ได้เป็นอะไรทำไมคุณถึงเข้ามาอยู่ในห้องผมผมเห็นใครไม่รู้เข้ามาเรื่อยๆคนของหมามีเองจะทำร้ายคุณตกลงว่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีใครทำร้ายคุณใช่ไหมแล้วนี่อะไรอันนี้เป็นสีผมทำหกตอนเอาออกมาวาดรูปกอดเขาด้วยความห่วงตกใจดูหน้าตาดูสิถ้างั้นคุณไม่ได้เป็นอะไรผมขอตัวนะขอตัวว่ะผมดีใจนะหน้าตาที่คุณเป็นห่วงผมผมคิดว่าคุณยังโกรธผมอยู่ซะอีกผมไม่ได้โกรธอะไรคุณเอ๊ะกลับมาหน้าตึงใส่เขาอีกละเมื่อกี้กอดเขาถ้าคุณไม่ได้โกรธผมพรุ่งนี้เราสองคนกลับมาเรียนหนังสือกันเหมือนเดิมนะ
ได้ไหมหนูดูทำหน้าเข้ายิ้มพอใจหน้าเขาพิเศษมากเลยนะพรุ่งนี้นะตายตายทั้งสองท่านนี่ยังไงกันดีล่ะดูเอาสิแข่งกันโปรยเนื้อหาเจ้าเสน่ห์ไม่หยุดหรือนี่คล่องแคล่วว่องไวนะไม่เหมือนคนงานของดูก่อนหน้านี้หรือทำงานอะไรป้าถามทำไมคุณเทียนเป็นทายาทตระกูลส้มนอกจากมีคนชอบเข้ามาหาผลประโยชน์ก็ยังโดนปองร้ายนี่ป้าอัวต้องคอยระมัดระวังคนที่มาใกล้ชิดตุนเทียนส่วนหรือถ้าอยากอยู่ที่นี่นานๆจะสอดรู้รู้แล้วว่านี่คือป้าชอบไหมคะชอบค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าราคาจะสูงไปนะคะคุณหญิงเพิ่งไปดูที่แถวๆนี้มาเนี่ยค่ะราคาถูกกว่าคุณหญิงก็เป็นแสนเลยนะคะแต่ว่าที่ดินหญิงติดริมแม่น้ำเลยนะคะที่สำคัญกำลังจะมีถนนตัดผ่านคุณพี่ก็น่าจะได้ข่าวเหมือนกันนะคะแต่ที่ติดริมน้ำเนี่ยดิฉันไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอกค่ะไม่ถูกโฉลกกับน้ำแต่ถ้าคุณหญิงจะลดราคาให้อีกสักหน่อยนึงดิฉันตกลงซื้อเลยนะคะหน่อยก็หน่อยพอนะขอโทษนะครับพี่มาช้าต้องมาช่วยพูดต้องมาช่วยหน้าม้าคุณหญิงครับนี่คุณหญิงแอบนัดลูกค้ามาดูด้วยเหรอครับเนี่ยพวกคุณก็มาดูที่เหมือนกันเหรอคะใช่สิครับและนี่คุณชายของผมครับท่านเนี่ยสนใจที่ตรงนี้มากครับใช่ไหมครับคุณชายใช่ครับท่านเนี่ยกำลังมองหาที่ที่บางปะอินครับจะเอาไปสร้างบ้านพักตากอากาศและที่สำคัญนะครับโหที่ตรงนี้เนี่ยสวยมากครับแล้วบรรยากาศเนี่ยก็ดีครับติดริมแม่น้ำแล้วคุณหญิงเนี่ยขายถูกมากครับผมนึกว่าคุณชายเนี่ยจะพลาดที่ที่นี่ไปซะแล้วผมก็หวังว่าคุณหญิงเนี่ยยังไม่ได้ทำการซื้อขายกับลูกค้าคนอื่นนะครับไม่ได้นะคะคุณหญิงดิฉันมาก่อนก็ต้องให้โอกาสดิฉันก่อนสิคะแต่ว่าคุณชายของผมเนี่ยให้400,000เลยนะครับคุณหญิง402,000ค่ะ405,000ไปเลยครับ400,000คุณหญิงก่อนเราบอกอย่าวู่วามอย่างนี้สมัยนั้นน่ะ100,000 บาทถ้าเขาไม่เอาเราจะแย่นะเฮ้ยเอานะพี่เทียนฉันจัดการเองคุณหญิงครับคุณชายของผมเนี่ยบอกว่าน้อยเกินไปครับ500,000ไปเลยดีกว่าครับถ้า500,000ก็ให้คุณชายไปเถอะค่ะคุณช้างนี่แหละนะพวกเศรษฐีใหม่จะมาสู้กับคุณชายของผมได้ยังไงกันทำสัญญาเลยไหมครับคุณหญิง600,000คำว่าเศรษฐีใหม่สมัยนั้นอ่ะมันเขินน่ะหยาบใจตอนนั้นผู้ดีเดินตอกขี้คอกเดินถนนน่ะพอขี้คอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใครมาเฉียดปมแบบผู้ดีคนมีแต่เงินไม่ได้เป็นผู้ดีอ่ะโอ้โหมันจะขึ้นเศรษฐีใหม่นี่มันยั่วจริงๆคำนี้แต่งกับเจ้าสวมค้ำคูณฐานะของพ่อได้อีกยาวไม่ใช่แค่ปลดหนี้เราต้องการมากกว่านั้นน่ะข้าวสาร500 กระสอบ
500กระสอบห้าร้อยลายมือคนสวยคนเยอะเลยนะต๊อกแต่ว่าเลขค่าไม่ได้เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้โอ้ my god เนาะล่องลอยในห้วงสวงสวรรค์ห้วงรักผมขอโทษนะเจ้ามันสื่อเนาะไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วยังเมื่อก่อนมีระนาดผมก็เขียนผิดถูกแบบนี้แหละลายมือแย่กว่าคุณตอนนี้เยอะเขาส่งประพันธ์อเลนใหม่ต่างๆเนาะอ้าวพ่อจะโผล่ก็โผล่เข้ามาตลอดประตูมีทำไมผมกำลังตรวจสอบบัญชีอยู่นะครับคุณพ่ออยากได้อะไรหรือเปล่าครับอยากได้ลูกเขยไม่มีอะไรพ่อมาเดินตรวจเฉยๆพ่อต้องรู้ด้วยตัวเองเนาะครับคุณพ่อความลับได้อยู่ข้างหน้าพ่อเลยนี่ไงยิ้มอลีคนงานใหม่ที่ชื่อจิ๋วหรือพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับอีบ้างไหมว่าอีเป็นใครมาจากไหนทำไมเหรอคะเจ้าสัวมีอะไรหรือเปล่าทำไมต้องตกใจแบบนี้ด้วยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยกูแค่ถามเรื่องคนงานเท่านั้นเองอันนี้มันนอกแพลนเกินไปเนาะตกใจเลยเก็บหน้าไม่ทันกูแค่แปลกใจที่เจ้าสัวถามอะเออสรุปหรือรู้หรือไม่รู้มีเตรียมการไว้ว่าอีเป็นใครมาจากไหนรู้แค่ว่าอีเคยช่วยชีวิตอาเทียนไว้เท่านั้นเองปกติหรือจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอาเทียนนี่แม้กระทั่งความลับของอาเทียนหรือเองก็รู้ใช่ไหมความลับอะไรอีกแล้วอ่ะมึงวกมาเนี่ยพอเป็นความลับเจ้าสัวจะหน้าเป็นอีกแบบว่ายังไงมันก็ไม่ได้ทำให้วัวรู้มากไปกว่าเจ้าสัวหรอกชอบเรื่องที่ไม่ได้เตรียมอ่ะเนาะหน้าหลุดแต่พอเรื่องความลับปุ๊บตั้งรับทันเนี่ยพอมันมีสังหรณ์เรื่องต้นซิ่วของลูกขึ้นมาปุ๊บภาพนี้มันก็จะปรากฏโอ้โหพี่ใหญ่ได้รับรู้ความเจ็บปวดที่หัวมีดังอาจารย์เทียนลูกขอโทษทำไมเป็นอย่างนี้ลูกเป็นต้นซิ่วไม่จริงไม่จริงเทียนขอให้สักวันพี่จงได้รับรู้ความเจ็บปวดที่อัวได้รับพี่จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเทียนไม่จริงต้องไม่จริงเลยต้องไม่จริงเลยคือได้สำนึกเขาประดิษฐ์ประต่อเนาะสิ่งที่เรารู้สึกผิดสิ่งที่เรากลัวคนที่เรารักที่สุดหวงที่สุดคำเหมือนคล้ายๆคำสาปอะเนาะตั้งแต่ได้จิวมาช่วยงานผมก็เบาแรงได้เยอะเลยครับคุณพ่อถึงแม้ว่าเขาจะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเนี่ยแต่เขาตั้งใจแล้วก็หัวไวมากคิดว่าอีกไม่นานต้องคล่องแน่ครับบอกเรื่องแต่งงานนี่จิวคนนี้เก่งจริงเคนหนูเองค่ะเก่งมากกลัวพ่อกับแม่ตายแล้วครับเหลือแค่น้อง2คนตอนนี้ไปอยู่กับญาติมีแค่นี้เองเหรอแล้วลูกเมียล่ะยังไม่มีครับอีก็หน้าตาดีนะทำไมยังไม่มีเมียทำไมคุณพ่อถึงถามเรื่องจิ๋วล่ะครับก็หัวเห็นว่าทำงานใกล้ชิดกับเรือ
เลยอยากรู้หัวนอนปลายเท้าว่าเป็นใครมาจากไหนไว้ใจได้หรือเปล่าคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับจิวเขาไว้ใจได้เขาเคยช่วยชีวิตผมเอาไว้นะครับทำงานต่อเถอะคุณพ่อมาในวันนี้เพื่อที่จะถอนมั่นขอยกเลิกงานแต่งงานระหว่างหญิงกับพี่เทียนค่ะเทียนทำหน้าตกใจนิดนึงนี่เป็นอะไรกันคะท่านชายอืมขอโทษจริงๆนะคะหญิงเสียใจค่ะที่ทำให้เสียหายกันไปหมดแต่ว่าหญิงแต่งงานกับพี่เทียนไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหญิงพี่เข้าใจแต่แม่ไม่เข้าใจนี่มันอะไรกันคะท่านชายทุกอย่างถูกจัดเตรียมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วจะมาขอยกเลิกกันง่ายๆเหมือนเด็กเล่นขายของงี้ได้ยังไงไหนจะเรื่องหนี้สินที่วางติดจำนองไว้ทั้งอัวอีกนะยกไม้บัตรเด็ดดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหญิงเพิ่งขายที่ดินได้เราจะได้เงินก้อนใหญ่หญิงจะขอใช้หนี้ไถ่วังคืนด้วยเงินสดทั้งหมดตามที่ติดไว้ค่ะขายที่ได้อย่างนี้นี่เองทำไมเขาเอามาขายเราไม่ใช่เราจะช่วยอะไรเขางานแต่งงานนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็รับรู้ไปตั้งหลายคนแล้วมายกเลิกกันง่ายๆแบบนี้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนใหญ่คนโตทั้งนั้นจะไปบอกเขาว่ายังไงอ้วไม่ยอมไม่ยอมแล้วทำอะไรได้เจ้าคันแห่งแม่ฮีโร่คุณจันหน้ามึงอีปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอนคนเขาไม่ได้รักกันแบบนี้ยกเลิกงานแต่งก็ถูกต้องแล้วนี่เจ้าคะยกเลิกงานแต่งแบบนี้พิธีมอบตำแหน่งก็คงต้องยกเลิกออกไปด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเรื่องพี่เจ้าสัวมันไม่ใช่เรื่องที่รีบมาพูดตอนนี้แม่ออกมาก่อนไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ยังไงล่ะหยางอะหยางนี่เลยอย่าบอกนะว่าการที่หญิงพินมาขอยกเลิกงานแต่งงานวันนี้เป็นฝีมือของลูกสองคนแม่ลูกมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับนายแม่เดี๋ยวนะใจเย็นมันเป็นความผิดผมเองนะเห็นไหมอีฉันบอกแล้วว่าอีฉันไม่เกี่ยวแบบเนี้ยเทวดาฟ้าดินคงลงโทษนายแม่นั่นแหละแต่เลือดสองคนแม่ลูกเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่บังเอิญแน่อนุวัฒน์หรือพานายของลือออกไปคุณจันอย่ายอมนะเจ้าคะหัวบอกให้ออกไปนายแม่คงต้องยอมรับความจริงละแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของลือไม่ใช่เรื่องของลือก็เรื่องของพวกหยุดทั้งหมดนะพวกเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะต่อหน้าอัวต่อหน้าแขกยังกล้าเถียงกันอีกคุณชายอัวขอโทษด้วยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่อัวขอให้ท่านชายกับหญิงพินเนี่ยกลับไปก่อนให้พวกอัวได้ปรึกษากันแล้วรอค่อยคุยกันมาทำไมเข้ามาให้ตัวเองหรือรู้เห็นที่หญิงพินเนี่ยจะขายที่ดินใช่ไหมอาเทียนอัวไปเจอใบประกาศเนี่ยที่ห้องอาเทียนตอนแรกยังงงๆแต่ก็มาเข้าใจตอนที่หญิงพินพูดเมื่อสักครู่ครับอู้เห็นแล้วมันทำไมอ่ะผมเป็นคนช่วยหญิงพินขายที่เองหญิงพินจะได้มีเงินมาถ่ายวังคืนไปจากนายแม่ทำไมถึงทำแบบนี้อาเทียนผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานกับสมาคมห้ามังกรเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วนะหรือจะแต่งงานสมาคมห้ามังกรไม่ใช่เล็กๆนะอภิญเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวเลิกเหมือนเด็กเล่นขายของไม่ได้ก็จริง
หรือโดนยกเลิกถอนมั่นยกเลิกงานแต่งงานมันทำให้สมาคมของเราอะเสียชื่อเสียงผมเคยบอกไปแล้วนี่ครับผมไม่อยากแต่งงานแต่ไม่มีใครฟังผมเลยทำไมนึกไม่อยากแต่งงานยิ่งเห็นไม่ดีตรงไหนหรือรักใครชอบใครอยากแต่งกับใครบอกว่ามาเนาะเพราะว่าแบบมันเดือดน่ะกูบอกเขาไปทั่วแล้วไม่ใช่อะไรพ่อพี่เทียนไม่เกี่ยวผมเป็นคนช่วยหญิงพินเองนั่นไงว่าคิดไว้แล้วหรือว่ามันเหมือนแม่หรือไม่มีผิดเจ้าจะทำลายอาเทียนนี่หรือคงร่วมมือกับแม่หรือทำลายงานแต่งอาเทียนใช่ไหมไอ้หยางฝีมือเรื่องนั่นเหรอทำไมถึงทำแบบนี้อยากให้พี่โดนดุเนาะก็จะอะไรซะอีกคะเจ้าสัวอีอยากสืบทอดตำแหน่งแทนไงและการทำลายงานแต่งงานกับอาเทียนก็เป็นหนทางเดียวที่จะยื้อเวลาไว้ได้นายแม่อย่างไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมก็แค่ไม่อยากให้พี่เทียนโดนบังคับก็เท่านั้นเองผมสงสารพี่เทียนยังเนี่ยไอ้อาเลยก็ล้มพี่ยังพ่อไหววะพี่ว่าตามหมอไหมไม่ต้องแค่น้ำมืดวนเบลนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายกูมันกระโถนท้องพะโลงทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำเตรียมตัวยกเลิกงานแต่งงานแล้วก็งานมอบตำแหน่งหัวหน้าสมาคมคนใหม่เราต้องบากหน้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไปขอโทษด้วยตัวเองต้องรู้นะคะลูกว่ามันเสียหายคุณพ่อท่านเรื่องนี้เรื่องใหญ่หญิงพินเองพี่อาจจะลังเลตามภาษาคนที่ไม่เคยแต่งงานขอให้อวดไปลองคุยกับอีดูอีกสักครั้งหนึ่งนับรองอีต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอะไรอีกกูบอกกูไม่อยากแต่งมึงได้ยินปะเนี่ยเพื่อหญิงพินจะเปลี่ยนใจผมไม่อยากแต่งพูดครั้งที่สองถอดมั่นใส่ความว่าการหน้าเข้าไปเลยโดนจุกจะได้แหละไหมเข้าไปผ่องความทุกข์มาจากพี่ไงครับอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของฉันชินแล้วนะแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันช่วยขายที่จริงๆถ้าปรับใจได้แบบนี้ก็เก่งนะของฉันเนี่ยโดนดุเดียวได้ยังไงเล่าคือกูไม่มีชิ้นดีอะไรแล้วกูก็เข้าไปโดนซ้ำอีกพี่ก็เดือดร้อนนะในชีวิตพี่ไม่เคยอยากได้ตำแหน่งเลยแสดงทำไมแสดงกันเก่งอย่างนี้เนาะโอ้ยเทียนไอ้ของพี่เนี่ยไม่อยากเป็นเนี่ยก็ต้องเป็นนายเป็นแทนพี่ได้ไหมยังฉันรับคู่มั่นมาดีดกระโหลกของพี่มาแล้วนะพี่ยังจะให้ฉันเนี่ยรับตำแหน่งหัวหน้าสมาคมแทนพี่อีกเหรอไม่ไหวอ่ะฉันไม่เอาหรอกนะพี่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างพี่ไม่เหมือนกับนายนายจำเรื่องตอนเด็กๆได้ไหมสมาคมห้ามังกรมีสมาชิกอีกคนก็คือเจ้าสัวจ้างตอนนั้นพี่ไม่เคยเข้าใจผู้ใหญ่เลยว่าทำไมถึงต้องต่อว่าเจ้าสัวจ้างขนาดนั้นตอนนี้พี่เข้าใจแล้วอย่างเพราะเจ้าสัวจ้างมีคนรักเป็นผู้ชายสกอร์ทำไม
ที่เป็นเหมือนเจ้าสัวจางฉันรู้แล้วทำไมคุณจะไม่รู้อะไรอย่างตอนเด็กๆฉันแอบเห็นในแม่ตีพี่ห้ามพี่ไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นน้องรู้ตลอดแล้วก็น้องก็โปรเทคพี่เสมอยิ่งรู้เข้ามันยิ่งซึ้งใจไม่เข้าใจตอนเด็กฉันไม่เข้าใจว่าไหนแม่ห้ามพี่ทำไมจนตอนนี้ฉันโตแล้วฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนายไม่เข้าใจอะไรพี่เทียนฉันไม่เข้าใจว่าการที่พี่รักผู้ชายมันจะเปลี่ยนพี่ตรงไหนใช่ค่ะสำหรับฉันไม่ว่าพี่จะรักผู้หญิงหรือว่ารักผู้ชายพี่ก็เป็นพี่ของฉันอยู่ดีนะมากในอย่างดีใจมากๆเลยที่วันนี้มีคนเข้าใจพี่ยอมรับพี่ได้แบบที่พี่เป็นแล้วดีใจมากๆเลยที่มีคนยอมรับพี่ในแบบที่พี่เป็นดีใจกว่ามีทรัพย์มีอะไรแย่ๆมีคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวเราเป็นไรฉันรักเจนะรักเจโอ้ยรักเจเทียนฉันพูดจริงๆนะเนี่ยฉันรักจริงๆนะพี่ก็รักนายอย่างถ้ารักฉันก็ยิ้มกับฉันสิยิ้มยิ้มยิ้มก่อนคิวมันแวกเลยโซคิวอ่ะอบอุ่นหัวใจมากมากเลยการที่พี่ชอบผู้ชายมันไม่ได้ทำให้พี่เปลี่ยนไปเลยจะได้เอาไว้ใช้กับเทียนแล้วก็หญิงพิงดูสิว่าจะยังไปเสร็จการแต่งงานหรือเปล่าเซตห้องเอาไว้ห้องหอว่าจัดการขังคุณจันกับอนุนเรียบร้อยแล้วคุณหยางก็อยู่ที่นั่นด้วย ดีถ้าอย่างนั้นเลยจัดการทำความสะอาดห้องนี้ให้เรียบร้อยนะที่เนี่ยแหละพี่อ้วจะไว้ใช้ส่งตัวอาเทียนกับหญิงพิงท่านชายหญิงพิงเชิญนั่งค่ะที่นัดมาวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องงานแต่งต่อให้จบอะค่ะแต่ว่าอ้วลืมไปว่าเจ้าสัวต้องออกไปตรวจงานข้างนอกยังไงก็อยู่รอจนกว่าเจ้าสัวจะกลับก่อนนะคะจะได้พูดคุยให้รู้เรื่องทีเดียวเลยได้เลยได้เลยสมุนไพรค่ะชาค่ะ
กูไม่กล้ากินกล้าใช้อะไรในบ้านนี้นะคะเห็ดค่ะกับข้าวค่ะเจลาบราทอรี่อาหารประกอบไปด้วยเห็ดค่ะกินอะไรได้บ้างเนี่ยมาร์คแก้วไว้เป็นอย่างดีอ้วนจะเอาสีป้ายไว้ที่ถ้วยน้ำชาสีแดงจะถูกเคลือบด้วยยาที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียในแม่เอาให้ท่านชายพัดกินเราจะได้ถ่วงเวลาท่านชายพัดกับหญิงพิมพ์อยู่นานๆโอ้ยกูลืมแน่ถ้าเกิดว่าเจสซี่บีฟูอย่างเงี้ยสีแดงใครแล้วนะนายแม่เก่งอ่ะพาตุยๆคือจับได้ใจนะทุกครั้งที่กินอะไรพิกลพิกลเนี่ยทุกคนจะมีท่าอันฟินส่วนสีเหลืองจะถูกเคลือบด้วยผงว่านจักรจันทร์หลังจากที่ดื่มชานี้เข้าไปฤทธิ์ของยาปลุกกำหนัดจะออกฤทธิ์เต็มที่หลัง2ชั่วโมงคงจะพอดีกับเวลาที่เจ้าสัวกลับมาเจ้าค่ะจะได้มีอะไรแบบว่าเจ้าสัวกลับมาก็โอ้กำลังทำอะไรกันอยู่นะเด็กพวกนี้อย่างเงี้ยนะพ่อเทียนลูกพ่อเทียนแบบบังคับให้กูนั่งกูหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่เกี่ยวข้องตามจุดต่างจบเหมือนตอนที่ยายเจียชักมีดเลยเนาะใจยอมแพ้พ่ายก็คือเธอน่ะไม่ต้องการให้เธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเป็นหัวใจฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้พี่ใหญ่เรื่องที่พี่ใหญ่ให้เสี่ยวถงไปจัดการได้เรื่องแล้วนะคะดูสิว่าตอนนี้ยิงพินจะปฏิเสธการแต่งงานอีกหรือเปล่าดินแบบนี้ดูก็รู้ว่าเพาะปลูกอะไรไม่ขึ้นแต่แม่ต้องการจะทำอะไรกันแน่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะตอนนี้อาทินว้าวพี่เทียนว้าตัดลองอ้าวอะไรคะเป็นอะไรคะฉากแบบแต่อันที่มันได้ใจมากๆที่สุดเลยต้องกล่าวถึงก่อนก็คือฉากของยางกับพี่เทียนก่อนเลยแล้วเนาะได้ไหมคือแบบว่าโดนพ่อดุอ่ะโอ้แต่พ่อดุพี่แท่งแบบพี่แท่งสุดแล้วอะคือเขาพี่แท่งเขาสุดทุกฉากเขาเล่นใช่ทุกอย่างเขาเกาะอยู่บนแบบความที่เป็นกรอบธรรมเนียมขนบจริงๆจังๆสิ่งที่ผู้นำควรจะทำอะไรต่างๆนะถ้านอกกรอบปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกูตัดทิ้งมึงได้เสมอกูตัดยอมไม่ได้ที่จะให้ใครแหกกฎอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยมาล้มเลิกงานแต่งซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขารู้ไปหมดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆคือเขาคุยระดับประเทศเขาระดับคุยกับเจ้ากรมเจ้าพญารัฐมนตรีอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เสนาบดี คือแล้วจู่ๆเนี่ยไปถอยคำพูดอ่ะมันเหมือนกืนน้ำลายตัวเองที่ถมออกไปแล้วอ่ะเขาถือกันมากอะเนาะยิ่งคนแบบผู้ใหญ่แบบเนี้ยแล้วอีลูกที่กูกำลังจะมอบตำแหน่งให้อ่ะ
รู้เห็นเป็นใจคือจะไม่แต่งอะไรคือกูก็ถามแล้วก็ไม่อะไรแต่ไอ้ลูกก็บอกว่าอะไรรู้แล้วคือบอกแล้วไงว่าไม่อยากแต่งบอกแม่เนาะเออแต่ก็พ่อเขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาไปกันถึงขั้นนี้แล้วก็จะมาถอนมั่นเนี่ยมันคนเขารู้กันทั้งบางทั้งพระนครอะหน้าอับอายเสียเครดิตนะยิ่งสมัยโบราณยิ่งหนักสมัยนี้เหรอแต่งเลิกอะไรต่างๆได้ผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าอยู่ไม่สบายใจอย่าได้เลยนะลูกหรือไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้ไม่ต้องจัดงานแต่งก็ได้คือปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ยเออแต่สมัยนั้นไม่ได้ใช่คุณแท่งเขาไปสุดถึงความเข้าใจนั้นน่ะเนาะว่าจะต้องเดือดประมาณนั้นน่ะเสียใจแล้วแบบเจ้าเทียนเป็นลูกที่หมายมั่นปั้นมือโชคดีที่มีหยางมาให้ผ่องมาให้ระบายอารมณ์ลดความแบบว่าเออเทียนผิดน้อยไปกว่าเดิมคือถ้าเทียนผิดเนี่ยพ่อจะร้อนรุ่มมากแต่พอเป็นอย่างผิดเนี่ยความรู้สึกของท่านเจ้าสัวท่านก็จะผ่องลงอ่ะเอออย่างก็เข้ามาคือแบบฉันนี่แบบอะไรก็ผมอ่ะกระโถนท้องพระโรงจริงๆทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำแต่อย่างยินดีที่จะคือกูไม่ต้องมีความดีในสายตาโลกทั้งใครก็ได้แต่กูเอาทุกอย่างของกูปกป้องพี่ชายเพราะเขาคือคนที่เอาชีวิตปกป้องฉันตอนนั้นจำได้ทุกอย่างแล้วก็รักในหัวใจพี่ที่สุดแถมพี่ยังมีเรื่องที่แบบกังวลมากตัวเองยิ่งต้องปกป้องเข้าไปใหญ่อะไรรับแทนได้รับแทนได้ทุกอย่างคือถ้าน้องอย่างเอาคำของคุณพ่อมาคิดน้อยใจนะหรือว่าเอาของนายแม่ที่เขาระบายอ่ะคือ yeah. ทิ้งขยะมาที่เราอะคือสิ่งที่เราไม่ได้ทำก็ทิ้งขยะลงมาถ้ามาถือเป็นเจ็บเป็นแค้นถือมาเอามาติเตียนตัวเองถือมาเอาทำรอยด่างให้ตัวเองอะมึงไม่เหลือที่สะอาดสะอ้านนะว่ามึงด่างหมดแต่ว่าเขาไม่เปื้อนเขาเลยอะอันเนี้ยคือแบบความเจ๋งของหยางคือสุดมากแล้วเข้าไปตามซัพพอร์ตพี่อะคือพี่ไม่เหมือนรับเธอช่วยรับตำแหน่งแทนพี่ได้ไหมบอกโอ้ผมรับคู่มั่นมาดีกับโลกพี่มาแล้วหนึ่งยังจะให้ไปรับไอ้ภาระนี่อีกเหรอว่าเธอก็รู้ว่าพี่รับไม่ได้พี่ไม่เหมือนเธอเข้าใจไหมพี่เป็นหยุดพูดหยุดพูดคือไม่อยากได้ยินคำนั้นเพราะว่ามีคนเป็นแล้วตายไงเออที่จะต้องอยู่ในโพสิชันนี้แล้วแบบเขาก็เท้าความไปถึงเจ้าสวงจางว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วแบบนั้นแล้วพี่เป็นเหมือนเจ้าสัวจางอ่ะผมไม่เห็นว่าการที่พี่จะรักผู้ชายมันจะเปลี่ยนอะไรความดีอะไรของพี่ได้เลยพี่ก็ยังเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งคือแล้วฉันก็รักพี่มากๆแบบขอบคุณนะพี่ดีใจมากคนรวยอ่ะที่มีทรัพย์สมบัติแล้วตัวเองมีตำแหน่งรออยู่ข้างหน้าแต่นั่งคอตกอย่างเงี้ยเพราะว่ากูไม่รู้ว่ามีใครรับกูได้แต่อันเนี้ยวันนี้เคลียร์คัทพี่จะรักผู้ชายหรืออะไรมันไม่เกี่ยวแล้วขอบคุณนะที่ยอมรับพี่ในแบบที่พี่เป็นอันนั้นมันซึ้งมากมายอ่ะคนเราต้องการแค่สิ่งนี้นะยิ่งใหญ่กว่าได้กระเป๋าแอร์เมสเป็นของขวัญวันเกิดอีกป่ะล่ะมันเป็นของขวัญล้ำค่ามากๆซึ้งมากเลยนะฉากเนี้ยดีมากๆน้องก็คือพยายามแบบตัวใหญ่ปกป้องพี่อ่ะแล้วพี่ก็คือฉากเขาไม่ร้องหนักอ่ะแต่พอเขารู้ว่าน้องรู้ทุกอย่างว่าเขาเป็นอ่ะเพราะว่าฉันเคยเห็นฉันรู้หมดแหละฉันเห็นแม่ในแม่ตีพี่โหพี่บอกว่าคืออยู่รู้เหรอแล้วก็แบบฟูโหเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะคือมันค่อยๆไต่ระดับได้ดีมากๆเป็นแบบแล้วตัวสกอร์ก็เหมือนเราได้ยินอะไรนี้มันครั้งแรกเปล่าของแบบเพลงอ่ะคือหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินแต่พอมันมาในช่วงเวลาเนี้ยมันดีมากมันแบบยิ่งทำให้เราซาบซึ้งเข้าไปใหญ่คอมพลีทสวยงามมากแบบผมรักเจ้นะแล้วก็
ยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยหยอกอ่ะเจ้าหยางมันคือ energy ที่ดีพี่ถึงได้โอเคหญิงพินยังไม่มาเดี๋ยวไปเดินไปหาหยางก่อนนะแม่นั่งลงคือเหมือนสั่งลูกเล็กแล้วอ่ะคือแม่ไม่ไหวแล้วก็เหมือนกันแม่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงคือนี่คือเผด็จการของแม่แล้วตรงนี้เห็นเลยว่าสรุปคือผมไม่เคยบอกว่าผมอยากแต่งงานใช่ไหมผมบอกแล้วผมไม่อยากแต่งงานไม่มีใครฟังอีกแล้วรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองถามทางนู้นดูว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเดี๋ยวกูเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่ากูไม่อยากแต่งงานชีวิตก็ต้องยอมรับมันไปอ่ะที่พ่อแม่ขีดกำหนดน่ะน้องชอบมากเลยฉากพี่น้องอ่ะวันนี้ดีไปซะหมดแล้วแบบแต่ตอนแรกนึกว่าว่านอ่ะมันจะได้ผลตอนที่แบบยายเจียไปหยิบมาแล้วจะใช้ได้เลยอ่ะต้องเอามาปรุงอีกแล้วรอเห็ดงอกอีกฉันนึกว่ามันจะเอามาใช้ได้เลยฉันก็เลยโจ๊กมากตอนที่แบบคุณจิวเขาห่วงแฟนเขาอ่ะเขารีบปีนขึ้นไปฉันนึกว่าแบบจะลอยลมขึ้นมาอีกแล้วจะเกิดกำหนัดอะไรขึ้นมาเพราะว่านางจะให้กำหนัดกับเยมัดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไอ้เราก็นึกว่าแบบพลาดแบบนั้นอ๋อไม่ใช่นะทุกอัตราส่วนมันแบบมันได้พวกทีมในครัวน่ะทีมในครัวก็เด็ดแบบว่าโหถอนมั่นเลยเหรอคือแบบเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วหูใครๆเขาก็รู้ว่าคุณหญิงพินก็ผู้หญิงมาถอนมั่นขนาดเนี้ยคนของเราเก็บสีหน้าไม่อยู่เนาะ ดีใจแล้วดิ รู้ได้ไงว่ากูดีใจ น้องชอบมากอันเนี้ยใครอะไรฉันว่าอีมัด ตกใจทำไม ตกใจทำไม 5บาท10บาทอะไรก็คือสตรองมากอ่ะดีมากฉากแบบว่าท้ายสุดคือน้องว่าแบบพ่ออุดมการมากมายอย่างที่แต่พี่ทั้งเล่นดีจริงๆทุกอย่างเลยอะแบบอุดมการที่เขามีกับการสังเคราะห์น้ำหนักแล้วอะว่าชีวิตมนุษย์คือในวัยที่ท่านเป็นท่านห้ามังกรแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเป็นต้วนซิ่วนาทีนั้นอะเขาสังเคราะห์และตัดสินแบบนึงนะแต่พอนาทีที่เขาล่วงเลยวัยมาเขาก็จะดูว่าความสุขของคนในครอบครัวของพี่น้องหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเวลาเนี้ยเขาอาจจะตัดสินไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่เขาแข็งในหลักการอะเมียถามเขาก็จะบอกว่าเหมือนเดิมเพราะมันยังไม่มีเหตุการณ์เนี่ยแต่วันเนี้ยลูกที่เขารักมากที่สุดอะมันมีอะไรเรารวมถึงคำสุดท้ายก่อนที่คุณจางเขาจะจากโลกไปอะเขาพูดอย่างนั้นอะมันหลอนอยู่ไม่มีวันจะลบออกได้นะมันเหมือนเป็นคำสาปไปแล้วอ่ะอยากให้พี่ได้รู้ความเจ็บปวดของฉันคือเจ้าตัวอาจจะไม่ได้สาปก็ได้นะแต่แค่พี่รู้หรือเปล่าว่ามันเจ็บแค่ไหนอ่ะที่ไม่ได้รับการยอมรับในความดีหากเพียงเราเป็นแค่ต้วนซิ่วเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนรู้ไหมว่าคนที่รักที่สุดของเราไม่ยอมรับเราในแบบที่เราเป็นเราตายดีกว่านี่คือความเจ็บของฉันตรงนี้เขาคงไม่ได้อยากจะให้แบบยูต้องไปรู้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สาปว่ายูจะต้องไปเจออย่างนี้ในอนาคตแต่พูดจริงๆว่าอยากให้รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนที่ฉันถึงต้องปิดชีวิตตัวเองแต่คำเนี้ยถ้าเรามองมันอีกทีนึงอ่ะมันถ้าจิตสำนึกเราเก็บอ่ะมันจะเก็บเพื่อเรียกเหตุการณ์นี้มาเกิดซ้ำอีกแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นฝันไงพ่อก็เห็นเคมีเราโห้ย5เลข5ที่ไหนเขาเขียนกันอย่างนี้คุณเก่งมากเลยนะลายมือเธอสวยมากเลยคุณสวยมากเลยแต่ว่าเลข5เขียนอีกแบบหนึ่งมาเดี๋ยวจะเขียนให้คือไม่ว่าด้วยนะถ้าเป็นเราเหรอเขียนผิดบุรีไปรออีกแต่ว่าอันนี้เขาน่ารักมากเลยเขาว่าเก่งมากแล้วลายมือสวยแล้วแต่เลข5เขียนอีกแบบนึงเดี๋ยวจะจับมือให้กำลังใจตอนที่เริ่มฝึกเขียนฉันก็เขียนผิดอะไรเงี้ยทำให้ไม่อายที่จะผิดคือเขาเป็นคนอ่อนโยนน่ารัก
จิตวิทยางดงามอ่ะเขาเป็นคนงดงามเขาเรียนอาร์ตมาไงเขาจะเข้าใจใช่เขาชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนฉันเหรอใครเขียนผิดบีบคอค่ะพอเข้ามาก็คือเอาตำรวจมาจับกูแล้วหนึ่งแต่เนี้ยจับมือเขียนอยู่ดีๆพ่อก็เข้ามาทำไมเงียบๆตกใจพ่อก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นตานั่นเขียนชื่อลูกเราจังเลยมันก็เลยสังเคราะห์ข้อมูลใหม่เข้ามาละแล้วคิดว่ามันถ้าเรายังใช้อะไรนะคะมาตราเดิมในการตัดสินกฎแบบเดิมแบบนั้นอะตัดสินผลลัพธ์ก็แน่นอนได้ลูกที่นอนอยู่ในตักแทนอาจารย์แล้วจากไปเขาจะต้องเลือกแล้วล่ะเขาจะต้องดูก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะว่ามันมีแนวโน้มที่เขาจะสังเคราะห์และแก้ไขนะเล่นดีอีกฉากที่ประทับใจคือตอนที่ในแม่ที่มีพิรุธที่บอกว่าไม่ได้เตรียมรับประเด็นนี้ตั้งรับคือถ้าถามประเด็นเรื่องเหตุเรื่องความลับอาเทียนคือนั่นนิ่งไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นเหตุอะไรแต่อันนี้อาจิวนี่เป็นใครหน้าออกคือจะสุดไปเห็นอะไรมาเลยไปเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าหยิบใบไม้ใบหญ้าอะไรกันอีกหรือเปล่ากูเนี่ยโอ้ยขอให้พ้นวันมอบตำแหน่งไปก่อนไหมโอ้ยน่าเสียเลยน่าเสียแต่วันท่านเจ้าสัวไปถามเรื่องเห็ดถามว่ามีคนมีความลับอะไรของอาเทียนไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นตั้งตัวได้อีกฉากนึงไปบอกกับป้าเจียอยู่ๆก็ถามเรื่องอาจิวฉันตกใจเก๋มากเลยอ่ะให้การเล่นมันมีหลายมิติคนเรามันไม่ได้ว่าจะนิ่งไปซะทุกอย่างของที่กูไม่ได้ซ้อมเนี่ยกูก็มีร่วงมีหล่นเหมือนกันน้องชอบจริงแล้วการแสดงของคุณป๊อกคือใช่ฉากที่แบบว่าดีอกดีใจว่าที่ลูกสะใภ้นะกับตระกูลจะมาดองกันมาหาที่บ้านอ่ะว่าจะไปบอกความคืบหน้าอีก2วันมีความสุขยังว่าไม่ยอมมันหลากหลายเฮ้ยแล้วฉากที่เถียงกันไปเถียงกันมาตัดดีมากเลยที่คุณจันกับนายแม่ที่เถียงกันว่าเกมพลิกอะเกมพลิกเพราะไอ้อย่างนั่นแหละใช่ไหมตามทำตามแผนของลือใช่ไหมแล้วก็ตัดสลับตัดเร็วๆจนเจ้าสัวต้องแบบหยุดโอ้โหอันนั้นอึงอนอนละมาเป็นโชว์นี่คือโชว์แบบเหมือนในละครเวทีเลยครับตัดฟอบอย่างโชโดโชโดไปมาเนี่ยเขามีเทคนิคในการเล่าแบบหลายแบบมากเรื่องนี้ที่สังเกตนะครับแบบไม่ให้เส้นเรื่องมันน่าเบื่อมีแบบโอ้โหแล้วนี่ EP 10แล้วนะคุณยังเป็นฟิลนี้อยู่อ่ะไม่ตกท้องช้างเลยเรื่องมันจำเป็นสำคัญไปหมดทางบ้านอำเหมาเล่าก็จำเป็นแล้วคุณเสี่ยวถงอ่ะสีหน้าแบบตัวร้ายการ์ตูนดิสนีย์ที่นิ่งๆนางทำได้เก๋มากเลยนะรูปปากที่พูดแบบนั้นเพราะว่าหญิงเนี่ยก็รู้จักกันอยู่ไม่ได้เป็นคนพูดจาแบบนี้ฉันกลัวทำยังไงอ่ะทำยังไงวะเก่งส่วนคุณเป้ยก็เป็นแบบนี้คุณป๊อกก็เป็นอีกปากหนึ่งซึ่งแบบเก๋มากพวกนักแสดงเขาจะมีกล้ามเนื้อการแบบว่าคอนโทรลกล้ามเนื้อบนใบหน้าเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นตาหรือว่าปากสำคัญมากๆใจไม่หยุดเต้นเลยรัวตุ้มๆๆคือซดชาแล้วล่ะกว่ามึงจะยกเข้าปากได้แต่ว่าท่านชายคือเอนจอยมากจะง่วงซึมแล้วคอยลุ้นด้วยลุ้นว่าในแม่จะหยิบแก้วถูกป่ะเดี๋ยวแก้วสีแดงสีเหลืองตุ๋ยตุ๋ยงงแล้วนึงอะไรแล้วนะแก้วไหนใครแล้วนะตกลงก็คือหญิงพินกับท่านพ่อก็คือมองหน้ากันเองแล้วยังไงแหมถ้าคู่ก็ต้องให้คู่สีเดียวกันก็ต้องให้คนที่จะมาคู่แหมน้องรู้มีเรื่องประเด็นหนังสือที่ยอดรักที่เรียนซื้อมาเล็กๆน้อยเป็นต่อต่อยอดไปได้มีความสำคัญไปหมดเรื่องเนี้ยเก่ง
ไปไหนมาไปซื้อหนังสือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่เออแล้วหนังสืออะไรหนังสือแบบโอ้ยอดรักให้น้องเห็นโรแมนติกน้องข้างบนน้องก็นอยอีกว่าวันนั้นมันมีตะไคร้ขาเดียวนะแล้วกูทะเลาะกับมันอยู่อ่ะมึงจะเอามันไว้ข้างตัวอีกเหรอแต่ว่าเขาเคยช่วยชีวิตกันมาเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่อาจค้านได้ว่ามึงใส่หัวไอ้จิวออกไปดิมันมีตะไคร้นี้นะมันมีรับลมคมในนะแต่ก็จะไปหาว่าเขาชั่วช้าไม่ได้มันมีหลักฐานการชั่วช้าของเขาอยู่นำซ้ำเขาเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้เออเขาช่วยชีวิตพี่ไปอีกไล่ไปไม่ได้ก็ได้แต่แคลงใจเครียดสนุกที่เป่งก็ลุ้นกันอีกเว้ยอาทิตย์หน้า6วันนะวางเว้นไปแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีไลฟ์รีแคปนัด4ทุ่มครึ่งนี่ยอมดูสดเดี๋ยวห้องดูสดเลยนะพวกเราเนี่ย2ทุ่มครึ่งปวดฉี่ก็ทนไว้กว่าจะเบรกคือแบบก็เข้าใจหัวอกแล้วทำไมคนแบบไม่ได้รีแอคสดๆ4ทุ่มครึ่งของคืนที่ละครฉายก็จะมีไลฟ์รีแคปเข้ามาคอมเมนต์กันสดๆได้ในนั้นนะคะมีเกมให้เล่นด้วยช่วงท้ายๆไลฟ์สาระก็ถ้ามีเวลาก็อยู่ต่อด้วยก็ได้นะในไลฟ์ของเราคุณอาทุ่มเทจังเลยอยากจะสนับสนุนนะอยากสนับสนุนก็ไงดีครับไปที่ไปช่วยแอดไลน์แอดเพียวพลัสหรือแอด RTUI ก็ได้นะคะอาทำผลิตภัณฑ์เพียวพลัสมา12ปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าที่สำคัญตอนนี้ดีมากๆเลยคือมันมี PM 2.5 อะไรต่างๆคือแพ้ผื่นผดอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องกลิ่นตัวแล้วก็สิวที่หลังเปิดผิวโชว์ได้นะคะถ้าใช้เพียวพลัสไปลองถามดูคอลลาเจนกับสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆให้แอดมินแนะนำขอรีวิวเขาได้นะคะกินเองใช้เองกินเองใช้เอง12ปีไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์ไปไหนเลยยิ่งแก่ลงก็แลดูผิวดีขึ้นก็เพราะว่าอากินทุกวันจริงๆค่ะจากเจียและวาราคอลี่ใช่ค่ะคือป้าเจียซัพพอร์ตเรื่องของตัวอินกรีเดียนไปแล้วค่ะเดี๋ยวลูกหลานรอไปแล้วนะคะเพราะว่าอีก5นาทีจะถึงเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ